พระธาตุหลวงสูงเสียดฟ้ายืนเด่นสง่างามกลางนครหลวงเวียงจันทน์แม้นได้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช236หรือประมาณ1711ปีที่ผ่านมาสมัยเจ้าจันทบุญประสิทธิจักรลงมาปักหลักตั้งถิ่นฐานในเขตแคว้นแดนดังกล่าวและให้ชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านเวียงจันทน์หลังจากบดลศาสนาพุทธก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในหมู่บ้านเวียงจันทน์เจ้าจันทบุญประสิทธิจักรจึงได้นิมนต์ให้พระอรหันต์5องค์ที่สำเร็จศึกษาธรรมะของหมู่บ้านไปอัญเชิญเอาพระบรมมหาลิกธาตุจากสมภูทวีปมาให้ชาวบ้านได้กราบไหว้เป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองพระอรหันต์5องค์ก็ได้ออกเดินทางย่างผ่านป่าดงพงไพเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือสมภูทวีปบุหารยังได้กล่าวกันว่าพระธาตุองค์เดิมแม่นสร้างขึ้นเรียบง่ายเป็นอุโมงค์หินรูปทรงสี่เหลี่ยมกว้างสี่วาหนาสี่ศอกและก็สูงสี่วาสี่ศอกซึ่งชาวบ้านเวียงจันทน์ได้พากันออกเหงื่อเทแห้งและก็ปัจจัยก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวถึงโน้นสูงของบ้านเวียงจันทน์เพื่อที่จะให้สาวบ้านอ้อมแอ้มและใกล้เคียงสารทิศเข้ามากราบไหว้เวลาผ่านไปหลายปีพระอรหังห้าองค์ได้กลับคืนมาถึงหมู่บ้านเวียงจันทน์พร้อมด้วยพระบรมมหาลิกธาตุสาวบ้านก็ได้พากันกราบไหว้และก็อัญเชิญเอาพระบรมมหาลิกธาตุเข้าประดิษฐานไว้ในอุโมงค์สี่เหลี่ยมที่พากันสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วเวลาได้ผ่านไปนานถึง 1,249 ปีจนตกมาถึงปี 1,556 พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชได้ย้ายนครหลวงจากเมืองเสียงทองลงมาตั้งอยู่ที่บ้านเวียงจันทน์และก็ได้สถาปนาให้บ้านเวียงจันทน์เป็นนครเวียงจันทน์ในช่วงนั้นนครเวียงจันทน์ได้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างว่องไวเนื่องจากมีการติดต่อคบค้าสมาคมกับสยามและก็พม่าและเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนครแห่งใหม่พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชได้ทรงให้สร้างเจดีย์ขนาดใหญ่กว่าเอาอุโมงค์ที่ใส่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยมีธาตุน้อย30ธาตุอ้อมเจดีย์ใหญ่และกรมเหรียญพร้อมทั้งหอไหว้ทั้ง4ทิศและได้ขนานนามพระเจดีย์อันยิ่งใหญ่นี้ว่าพระเจดีย์โลกะจุฬามณีแต่ชาวบ้านมักจะเอื้อนกันว่าพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงมีความยิ่งใหญ่อลังการในการก่อสร้างส่องแสงสว่างแวววาวด้วยทองคำมียอดโซฟาที่งดงามสั่งด้วยทองคำแท้สั่งความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวนครเวียงจันทน์ประชาชนใกล้เคียงต่างก็พากันนมัสการกราบไหว้บ่ขาดสายภายหลังที่พระเจดีย์โลกะจุฬามณีนี้ได้สร้างสำเร็จพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชก็ถึกบังคมเชิญไปที่เมืองอัตตปือในปี1571พระองค์ถึกลอกปงผสนและก็หายสาบสูญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยที่พระองค์ยังบ่ทันได้มีการนมัสการกราบไหว้พระเจดีย์โลกะจุฬามณีนี้อย่างเป็นทางการเลยตกมาในศกปี1827หรือ256ปีหลังจากที่พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชหายสาบสูญพระธาตุหลวงก็เริ่มสุกโทมพระเจ้าอนุวงศ์ได้ถูกกองทัพสยามจับตัวไปและก็เข้ามาทำลายม่างเพจูดเผาจนวอดวายทั้งเมืองยกเว้นวัดศรีสะเกษประชาชนแตกตื่นลบหนีเจ้าอนุวงศ์พร้อมด้วยพระมเหสีและก็ครอบครัวถูกกองทัพสยามกักตัวไปที่บางกอกและก็ทรมานจนสิ้นพระชนเหตุให้พระเจดีย์โลกาจุฬามณีหรือพระธาตุหลวงต้องกลายเป็นธาตุห้างกลางป่าจนตกมาฮอดปี1876พวกโจรห่อทราบข่าวว่าพระเจดีย์โลกาจุฬามณีอาจมีเพชรนิ้นจินดาจึงทำการมาทุบม่างเพื่อปุ้นระดมทรัพย์ซอกหาของมีค่าพระธาตุหลวงตอนนั้นเหลือเพียงซากเพพังแต่เป็นจังบุญอุโมงค์ที่กว่ำเอาพระมหาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้ายังคงยืนยัดและปกปักรักษาด้วยเจดีย์ที่ถือกว่ำเอาไว้ตกมาถึงปี1929หรือ89ปีที่ผ่านมาฝรั่งเศสได้มาปกครองแผ่นดินลาวและก็ได้จ้างให้สถาปนิกชาวตะวันตกมาออกแบบเพื่อที่จะประดิษฐ์สังขรณ์พระเจดีย์โลกาจุฬามณีขึ้นใหม่กลายเป็นพระเจดีย์ที่มีรูปทรงประหลาดตาผู้เฒ่าผู้แก่ต่างก็พากันตำหนิติเตียนในการปฏิสังขรณ์ของพวกฝรั่งเศสพระธาตุหลวงที่เคยตั้งสูงสง่างามด้วยศิลปะวัฒนธรรมล้านสร้างถ
ถึงพวกฝรั่งเข้ามาปกครองด้วยระบบศักดินาและก็พยายามเปลี่ยนแปลงศิลปะวัฒนธรรมอันจ้มงามของลาวให้เข้ากับกลยุทธ์ของพวกลาวเมืองขึ้นจากการกดดันจากบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวทั้งประเทศหลายขึ้นในปี1930ฝรั่งเศสก็ได้ตกลงซ่อมแปลงยอดของพระเจดีย์และกรมบเรียนคืนใหม่ให้อยู่ในสภาพเดิมตามแบบแผนที่พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชทรงบรรลุไว้การซ่อมแปลงใช้เวลานานถึง5ปีจนถึงปี1935จึงประสบความสำเร็จประชาชนลาวจึงพากันยอมรับเอาพระเจดีย์โลกะจุลามณีนี้คืนสู่อ้อมแขนจนตกมาถึงปี1957สาวลาวได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์สถาปนาเป็นพระราชอาณาจักรลาวภายใต้พระบรมมหาราชอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์ได้นำพาประชาชนเฮ็ดบุญฉลองวันพุทธศาสนาครบรอบ 2,500 ปีโดยทำการฟอกคำส่วนกลางของพระเจดีย์ให้เป็นสีคำแวววาวพร้อมปั้นพระบรมรูปของพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชผู้สร้างเจดีย์หลวงมางวมเอาอุโมงค์ไว้หน้าพระธาตุหลวงไว้หน้าไปทางตะเวนลงเพื่อจะลึกถึงบุญคุณความงามความดีพระเจดีย์โลกะจุลามณีหรือพระธาตุหลวงมีความสูง44เมตรมีใบสีมาอ้อม238ใบมีบริวารหรือธาตุน้อย30องค์อ้อมหอบเอิ้นว่าปารมี30ทิศมีหอไว้4ทิศฐานของพระธาตุแต่ตาเว้นออกหาตาเว้นลงยาว69เมตรและฐานเหนือหาฐานใต้ยาว68เมตรกลมเรียนด้านนอกอ้อมธาตุยาว 91.75 เมตรพร้อมทั้งมีวัดวาอาหามอ้อมหอบ4ทิศทางได้แก่วัดธาตุหลวงใต้วัดธาตุหลวงเหนือวัดธาตุหลวงตาเว้นลงหรือวัดหนองบอนส่วนวัดธาตุหลวงตาเว้นออกปัจจุบันบ่มีแล้วตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมาพระธาตุหลวงได้เข้ามาอยู่ในยุคสมัยใหม่สมัยที่คนลาวทั้งชาติปกครองตนเองประชาชนอยู่ดีมีสุขประชาชนได้พากันนำเอาปัจจัยไปบูรณะสังขรให้พระธาตุหลวงกลายเป็นสีทองคำตั้งแต่ฐานถึงยอดบ้านเวียงจันทน์บ้านน้อยที่เจ้าจันทบุรีประสิทธิจักรได้สร้างไว้กลายมาเป็นนครหลวงเวียงจันทน์และพระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกะจุลามณีจะอยู่นำประชาชนชาวลาวล้านสร้างไปจนกลัวกาลนา